ลูฟี่ร่างเกียร์5สุดยอดพลังในเรื่องวันพีซถึงแม้ว่าพลังนั้นมันจะเอ่อล้นมากแค่ไหนแต่แน่นอนนะครับอาจจะเป็นพลังที่ทำให้ลูฟี่นั้นถึงความตายก็เป็นไปได้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีซทั้งหลายเลยนะครับแน่นอนเลยครับว่าถ้าพูดถึงนะครับจุดสูงสุดของลูฟี่ในตอนนี้มันก็ต้องหนีไม่พ้นสำหรับลูฟี่เกียร์5ของเรานั่นเองหรือพลังผลปีศาจที่มันตื่นขึ้นของลูฟี่นะครับจนก่อให้กำเนิดนะครับเป็นร่างเกียร์5ของลูฟี่ซึ่งแน่นอนนะครับร่างนี้เนี่ยเป็นร่างที่โคตรจะเทพมากๆของลูฟี่ทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะครับได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยซึ่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวอนาคตเราจะทำนะครับเกี่ยวกับเรื่องพลังความเทพของไอ้พลังผลปีศาจนี้ของลูฟี่เมื่อตื่นขึ้นจนกลายเป็นเกียร์5มันมีอะไรที่มันเทพบ้างนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับทุกคนนั้นก็มักจะมองในแง่ดีนะครับของสิ่งนั้นๆหรือนะครับพลังใหม่ของตัวพระเอกซึ่งถามว่าแปลกไหมไม่ได้แปลกอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดหลักๆอยู่แล้วที่พวกเรานั้นนะครับจะต้องมุ่งเน้นไปสำหรับพลังใหม่นะครับของตัวละครพระเอกของเรื่องแต่แน่นอนนะครับในฐานะที่เราทำช่องนะครับเราต้องหาข้อมูลใหม่ๆนะครับหรือนำเสนอนะครับในมุมมองอีกมุมมองนึงละกันนะครับที่หลายคนนั้นนะครับอาจจะไม่รู้สึกหรืออาจจะไม่ได้พูดนะครับวันนี้ก็เลยจะพูดถึงว่าลูฟี่ร่างเกียร์5นี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสุดยอดโคตรพลังนะครับในเรื่องวันพีก็ตามทีแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีจุดเสียบางจุดนะครับที่อาจจะนำพาลูฟี่นั้นไปถึงความตายเลยก็เป็นไปได้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับพลังที่ใหญ่ยิ่งนั้นบางทีนะครับก็ต้องแลกมานะครับด้วยพลังกายที่ใหญ่ยิ่งด้วยเช่นกันจนอาจนำพาลูฟี่นั้นนะครับถึงกับความตายซึ่งคลิปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้กันซึ่งเหมือนเดิมหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับย้ำนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพราะว่าถ้าหากผมลงคลิปใหม่ๆนะครับคุณนั้นนะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกความมันเหล่านี้หากกดแล้วก็ไปรับชมกันดีกว่านะครับว่าทำไมเกียร์5ไอ้พลังร่างเทพแบบนี้ถึงมาพูดได้ล่ะว่าอาจจะนำพาลูฟี่ถึงความตายนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันต่อเลยก่อนอื่นเลยก็อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเบสพื้นฐานร่างเกียร์5ของลูฟี่นั้นนะครับมันก็คือการที่พลังผลปีศาจของลูฟี่อย่างผลนิกานะครับพลังผลปีศาจสายโซออนนะครับเผื่อใครไม่ทราบนะก็เป็นพลังผลปีศาจที่แท้จริงของลูฟี่ที่มีการเปิดเผยมานั้นนะครับก็คือมีการตื่นขึ้นจนทำให้นะครับประสิทธิภาพต่างๆนะครับของพลังผลปีศาจสายนี้สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามจินตนาการที่ลูฟี่นั้นอยากจะทำเลยจนก่อกำเนิดนะครับเป็นจุดสูงสุดของลูฟี่ร่างเกียร์5ของเขาซึ่งความสามารถหลักๆของเขาเลยนะครับมันจะมีความคล้ายคลึงกับพารามิเซียนะครับอย่างเช่นเมื่อเขานั้นไปสัมผัสโดนอะไรสิ่งนั้นนะครับก็จะกลายเป็นยางอย่างเช่นสัมผัสโดนพื้นก็กลายเป็นยางสัมผัสโดนศัตรูนะครับศัตรูก็กลายเป็นยางหรือแม้กระทั่งนะครับจับสายฟ้ายังเป็นยางได้เลยนะครับซึ่งมันเป็นความสามารถที่คล้ายคลึงกับพารามิเซียสุดๆนะครับแต่ว่าร่างกายของลูฟี่นั้นเป็นสายโซออนนะครับจึงทำให้มันแบบว่าค่อนข้างจะครบเครื่องเลยเรื่องนะครับพละกำลังการต่อสู้การโจมตีที่โคตรจะรุนแรงนะครับแล้วก็นะครับการป้องกันนะครับที่โคตรจะดีด้วยแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เป็นข้อเสียนะครับของลูฟี่ร่างนี้นะครับจริงๆผมว่ามันเป็นข้อเสียและการของผู้ที่ใช้พลังผลปีศาจที่ตื่นขึ้นได้นะครับก็คือมันนั้นค่อนข้างจะเปลืองพลังของผู้ใช้มากๆยกตัวอย่างนะครับว่าไอ้เปลืองพลังของผู้ใช้นั้นคืออะไรนะครับอย่างเช่นอย่างรออย่างคิดอย่างเงี้ยพวกเขาก็พลังผลปีศาจตื่นขึ้นใช่ไหมพวกเขานั้นเพิ่งตื่นขึ้นได้ไม่นานนี่แหละครับมันยังไม่มีความเคยชินกับพลังผลปีศาจของตนเองนะครับจึงทำให้เมื่อใช้พลังผลปีศาจแล้วมันจึงเปลืองพลังกายสุดๆนะครับพวกเขาก็จะพูดแหละครับว่ามันเปลืองพลังมากนะถ้าจะใช้เนี่ยมันต้องเป็นไม้ตายก้นหีบจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนในกรณีของลูฟี่นั้นนะครับก็ไม่แตกต่างกันอยู่แล้วนะยิ่งของลูฟี่นั้นนะครับผมว่ายิ่งเปลืองพลังกายมากขึ้นไปอีกด้วยความที่ว่าเขานั้นนะครับเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจพันสัตว์มายาใช่ไหมและนะครับด้วยความที่ว่าลูฟี่นั้นก่อนหน้านี้ก็เหนื่อยล้าสุดๆเลยนะครับในการต่อสู้อาจจะเปลืองพลังมากกว่ารอกับคิดเลยด้วยซ้ำนะครับผู้ใช้พลังผลปีศาจสายพารามิเซียซึ่งแน่นอนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ในระหว่างการต่อสู้ในตอนนี้ลูฟี่นะครับสู้กับไคโดได้ไม่นานเท่านั้นถึงแม้จะเป็นฝ่ายนะครับที่ดูจะไล่ต้อนไคโดสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวต่อยเดี๋ยวอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วพี่ไคโดของเราถึงแม้จะโดนขนาดนั้นนะครับก็ยังไม่ได้พ่ายแพ้แก่ลูฟี่เลยนะแต่ลูฟี่ของเรานั้นก็หมดพลังในการต่อสู้ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็คือตัวเฮียวแกรนเลยแหละแต่ในท้ายที่สุดนะครับด้วยพลังความสามารถของพลังผลปีศาจของเขาจึงทำให้เขานั้นสามารถฟื้นฟูร่างกายตนเองนะครับกลับมาสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ได้อีกครั้งหนึ่งแต่แน่นอนนะครับมันไม่มีอะไรการันตีอยู่แล้วนะครับว่าลูฟี่นั้นจะสามารถฟื้นฟูร่างกายตัวเองได้แบบนี้ทุกรอบนี่นะครับมันเหมือนเป็นแผลแรกและที่เราได้เห็นนะครับในร่างใหม่ของลูฟี่ว่าร่างนี้นะครับมันเปลืองพลังกายของลูฟี่มากๆการต่อสู้แป๊บเดียวเท่านั้นลูฟี่หมดพลังในการต่อสู้ไปแล้วนะครับซึ่งสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมันไม่มีอะไรคอนเฟิร์มว่าลูฟี่นั้นนะครับจะสามารถรีพลังตัวเองขึ้นมากลับมาได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดบอดนะ
ครับของร่างเกียร์5ของลูฟี่มากๆอันนี้ยังไม่นับรวมนะครับในกรณีที่ลูฟี่นั้นใช้ฮาคินะครับแบบจัดหนักจัดเต็มฟูลพาวเวอร์ไปอีกนะครับปัจจุบันนี้โอเคมันจะมีใช้ฮาคิเกราะฮาคิสังเกตหรือว่าฮาคิราชันในการโจมตีแต่บางช็อตการต่อสู้ลูฟี่นั้นก็ไม่ได้ใช้ฮาคิตลอดเวลานะด้วยความที่ว่าพอเป็นร่างเกียร์5แล้วมันสามารถนะครับทำให้ร่างตัวเองนั้นเป็นรูปแบบไหนก็ได้จึงทำให้นะครับไอ้รูปแบบคล้ายๆร่างเกียร์4หรือรูปแบบใหญ่ๆนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ฮาคิและสามารถแปลงสภาพของตัวเองในการเป็นแบบนั้นได้เลยจึงทำให้นะครับอย่างที่ผมพูดมานะครับข้อเสียเนี่ยเป็นข้อเสียใหญ่ๆแล้วก็หลักๆนะครับแล้วก็แทบจะเป็นข้อเสียสำคัญด้วยนะของร่างใหม่ลูฟี่นะครับถ้าให้ผมไปเปรียบเทียบนะครับขอเปรียบเทียบข้ามการ์ตูนหน่อยละกันอย่างถ้าใครติดตามดราก้อนบอลนะครับก็จะรู้จักโกคูร่างอัลตร้าสติงนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างคล้ายคลึงกับร่างใหม่ลูฟี่เกียร์5นะแต่เพียงแค่ว่าลูฟี่เกียร์5นั้นนะครับผมว่ามันจะล้ำกว่าด้วยความที่ว่านะครับสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายอะไรต่างๆของตัวเองได้แต่เบสพื้นฐานนะครับก็คือเปลืองพลังกายเหมือนกันซึ่งแน่นอนนะครับที่เราเห็นเนี่ยอย่างดราก้อนบอลนะโกคูใช้ร่างอัลตร้าสติงโหดมากๆเลยแต่ในท้ายที่สุดแล้วเขานั้นนะครับก็ยังไม่ได้ไปในจุดสูงสุดนะครับของร่างนี้เสียทีด้วยความที่ว่ามันเปลืองพลังกายสุดๆใช้แป๊บเดียวก็หมดพลังแล้วนะครับแล้วก็หมดก๊อกในการต่อสู้ด้วยซึ่งมันก็เหมือนกับว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียในร่างของตนเองหรือการ์ตูนอีกเรื่องก็ได้อย่างนารูโตะนะครับร่างใหม่ของเขาก็เป็นแบริออนโหมดใช่ไหมซึ่งไอเนี้ยก็จะใช้พลังงาน1พลังงานและกันและในท้ายที่สุดนะครับมันเปลืองพลังงานในตัวของนารูโตะมากๆจนในท้ายที่สุดนะครับคูรามะนะครับก็คือจะต้องตายลงไปซึ่งที่ผมยกมา2เคสนี้นะครับถึงแม้ว่านะครับมันจะคนละการ์ตูนคนละเรื่องกันแต่ก็ต้องอย่าลืมละกันนะว่าเบสพื้นฐานก็ค่อนข้างคล้ายๆกันคือใช้พลังมากแค่ไหนนะครับยิ่งทำให้นะครับผู้ใช้นั้นเปลืองพลังกายมากขึ้นเท่านั้นนะครับและนะครับเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่สำคัญจุดแข็งคือคุณสามารถใช้การโจมตีใช้รูปแบบการโจมตีที่ทรงพลังสุดๆได้ในระยะเวลาสั้นๆแต่จุดอ่อนเลยก็คือคุณนั้นไม่สามารถคงสภาวะร่างนั้นได้นานและอาจจะถึงความตายของผู้ใช้ด้วยก็ได้นี่แหละเป็นข้อเสียที่สำคัญเลยของลูฟี่ร่างเกียร์5ที่จะนำพาเขานั้นอาจจะไปถึงความตายก็เป็นไปได้อีกทั้งประจวบเหมาะนะครับแน่นอนพวกเรารู้อยู่แล้วแหละครับว่าการต่อสู้กันนะครับระหว่างลูฟี่กับไคโรหากจบศึกนี้ไปแล้ววันพีชยังไม่จบนะมันต้องมีต่อแน่ๆจึงนำให้นะครับพวกเรานั้นก็คาดเดาได้ไม่ยากแหละครับว่ามันต้องมีศึกการต่อสู้ต่อไปแน่นอนนะครับและนะครับไอ้จุดอ่อนตรงนี้หรือข้อเสียตรงนี้ของลูฟี่ที่จะนำพาเขานั้นไปสู่ความตายนะครับไอ้จุดนี้แหละมันจะเป็นจุดที่ลูฟี่นั้นต้องแก้ไขเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้โดยการที่เขานั้นอาจจะต้องยอมดรอปพลังตัวเองลงมาหน่อยหรือเปล่าเพื่อความเสถียรของร่างกายในการต่อสู้หรือการที่เขานั้นก่อนหน้านี้นะครับมีการปูบทมาแล้วในช่วงคุกอิมเพลดาวใช่ไหมที่ลูฟี่นั้นต้องแลกด้วยอายุขัยของตนเองใช่ไหมเพื่อต้องรอดชีวิตนะครับซึ่งผมว่าการปูว่าลูฟี่ก่อนหน้านี้ก็คือต้องแลกอายุขัยของตัวเองไปแล้วและปัจจุบันนี้นะครับการที่เขานั้นใช้ร่างใหม่เกียร์5นี้ของเขาเนี่ยอาจจะต้องแลกด้วยอายุขัยของตัวเองเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยหรือเปล่านะครับเพราะอย่างกรณีผู้ใช้ก่อนหน้านี้และการจอยบอยนะครับช่วง100ปีที่ว่างเปล่าก่อนหน้านี้มันยังไม่ได้มีการเฉลยหรอกว่าจอยบอยนั้นทำไมนะครับถึงทำภารกิจไม่สำเร็จทำไมนั้นจอยบอยถึงต้องตายแต่นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญด้วยละกันนะครับที่จอยบอยนั้นทำไม่สำเร็จด้วยความที่ว่าเขานั้นไม่สามารถแก้โจทย์นะครับในการใช้นะครับร่างเกียร์5นะครับหรือว่าพลังผลปีศาจที่ตื่นขึ้นของผลปีศาจนิกะนี้ได้นะครับจนแบบว่าไม่ประสบผลสำเร็จนะครับในการใช้งานในหนที่แล้วแต่นะครับแน่นอนนะครับเมื่อช่วง100ปีที่ว่างเปล่านั้นรัฐบาลโลกอาจจะเคยเห็นพลังนี้แล้วและรู้สึกได้เลยแหละว่าพลังนี้มันน่ากลัวมากๆนะครับแต่นะครับมันก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันในการจะใช้พลังนี้หรือคอนโทรลพลังนี้ได้นะครับจึงทำให้พลังนี้มันก็เหมือนเป็นสุญญากาศและการที่หายสาบสูญไปในหน้าประวัติศาสตร์ช่วงนึงนะครับหมายถึงว่าชื่อพลังผลปีศาจที่แท้จริงนี่แหละอาจจะเป็นข้อเสียเดียวหรือข้อเสียแรกนะครับที่เห็นในร่างใหม่ของลูฟี่เกียร์5และผมก็จริงๆส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะเป็นอันเดียวนี่แหละที่เขาจะต้องปูแน่นอนในอนาคตนะครับเกี่ยวกับข้อเสียเรื่องนี้ด้วยการที่ว่าใช้ร่างเกียร์5เนี่ยแข็งแกร่งก็จริงนะแต่ต้องแลกมาด้วยความตายมันเหมือนเป็นจุดต่อไปพอยต์ต่อไปและการที่ลูฟี่ต้องพัฒนานะครับให้ร่างนี้มันแข็งแกร่งสมบูรณ์เพอร์เฟกต์มากยิ่งขึ้นคือแน่นอนมันจะแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวไปเจอบอสตัวใหม่เดี๋ยวเป็นเกียร์6นะเกียร์7นะเกียร์8ผมว่ามันก็จะดูเยอะไปใช่มั้ยมันจะต้องมีจุดที่ว่าประมาณนึงก็คือพอและสูงสุดอยู่ที่เกียร์5หรือนะครับสูงสุดอะไปเกียร์6นะครับแต่เกียร์6นั้นก็คงจะเป็นบอสสุดท้ายหรือช่วงสุดท้ายนะครับของการ์ตูนวันพีซแล้วประมาณนี้เหมือนตอนที่เราเห็นเกียร์4นี่แหละที่แบบว่าได้มาสักพักนึงแล้วลูฟี่ก็พัฒนานะครับไปทุกสายนะครับไปทุกร่างของเกียร์4นะครับจนมันตันสุดๆซึ่งต่อไปในอนาคตนะครับเราก็คงเห็นลูฟี่นั้นพัฒนาเกียร์5ไปนะครับให้ทุกๆสายแล้วก็ตันให้มันตันมากที่สุดนะครับจนสามารถใช้เกียร์5ได้สมบูรณ์แบบนะครับจนทําให้ข้อเสียนะครับเรื่องพลังกายของเขานั้นนะครับก็คือมันหายไปเลยนะครับจนทําให้เขานั้นไม่ถึงแก่ความตายซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปรอดูต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งผมว่าจุดนี้สําคัญเฝ้ารอรับชมได้เลยเกี่ยวกับเรื่องการเปลืองพลังกายของลูฟี่ในการใช้ร่างเกียร์5และเพื่อนๆมีความเห็นยังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับก็ลองคอม
คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยววันหลังเราคงจะทำข้อดีเกี่ยวกับร่างเกียร์ห้ามาให้ทุกคนได้รับชมด้วยวันนี้ขอแชมเปิลด้วยข้อเสียก่อนแล้วกันว่าข้อเสียหลักๆที่คิดได้มันมีข้อเดียวไงมันง่ายในการทำก็เอาตรงนี้ก่อนแล้วกันส่วนข้อดีเดี๋ยวเรามาทำต่อแน่ในอนาคตนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันอยากจะรับชมคลิปอะไรประวัติตัวละครหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถคอมเมนต์รีเควสต์มาได้และสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage นะครับสะดวกช่องทางไหนก็สามารถกดติดตามช่องทางนั้นได้เลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ